พลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยะรองแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานมอบสวนพ็อกเก็ตพาร์คนะคะเป็นพื้นที่ปลอดแห่งใหม่ให้กับชุมชนท่าน้ำ3เซนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครหลังจากจัดภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อให้เกิดความร่มรื่นในใจกลางชุมชนซึ่งมีเนื้อที่117ตารางวาโดยมีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาดร.นิพนธ์สุรพงษ์รักเจริญในนามของบริษัท CPO จำกัดมหาชนพร้อมกับประชาชนในชุมชนร่วมในพิธีเปิดรองแม่ทัพภาคที่1บอกว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและคนด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดโครงการนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ1ปีและยังปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนแออัดเกิดความร่มรื่นเอาไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้ที่พักอาศัยนะคะเพื่อให้ประชาชนในชุมชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่ในการออกกำลังกายนอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วยังเป็นการสร้างปอดใจกลางชุมชนส่วนนงนุชพัทยายังได้ทาสีค่ะบริเวณโดยรอบให้เกิดความสดใสสวยงามกับชุมชนอีกด้วยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาบอกว่าได้ดำเนินโครงการนี้มาแล้วนะคะจำนวน10สวนใน10ชุมชนแออัดซึ่งสวนที่จะส่งมอบครั้งนี้เป็นสวนที่11นอกจากนี้แล้วสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสวนนงนุชพัทยาและบริษัท CPO จำกัดมหาชนก็พร้อมที่จะร่วมมือจากกองทัพภาคที่1ด้วยถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ